ยื่นด้วยเจตนาให้มันสมบูรณ์ด้วยกฎหมายแล้วแต่จะผิดพลาดขั้นตอนก็ไปแก้ไขเอานี่ไม่ได้มีเจตนามันจะมีความผิดได้ไหมคะถ้าไปแก้ไขก็ความเป็นกรรมการมาแก้ไขแบบนี้ไหมผมว่ามีข่าวแล้วแบบนี้ผมมีจะแก้นั่นก็แสดงว่าตั้งแต่วันที่เป็นนายกใน28นะ16ผมยังยืนยันวันที่16นะครับเพราะในคำแถลงนโยบายต่อรัฐบาลก็เขียนวันที่16แต่ได้กิจการวันที่18นะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันนี้ไปแก้ความเป็นนายกเกิด16สิงหาแล้วไปแก้เงินกันยาก็แสดงว่าช่วงที่แก้เป็นกรรมการไปแล้วจะทำยังไงเป็นวันเดียวก็กินอ่ะแต่เป็นเรื่องของการขั้นตอนเอกสารไม่ครบถ้วนแต่เรายื่นให้มันยื่นไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หรอกมีการประชุมผู้ถือหุ้นไหมล่ะมีการประชุมกรรมการไหมการส่งถึงเลยประชุมไปอ่านแท่งให้ดีนะเก่งๆกันทั้งนั้นอะไรในบ้านก็ได้มีฝ่ายกฎหมายมีสสเป็นร้อยกฎหมายก็เยอะนอกจากอภิปรายคุยกันในสภาแล้วเนี่ยอ่านกฎหมายผมพูดเฉพาะหมวดกรรมการนะครับคือถ้ากระบวนการจดแจ้งวันที่15และเป็นจด19นะไม่เข้ากับด้วยขั้นตอนของกฎหมายเขาถึงเขียนตรงข้างล่างเนี่ยให้นายทะเบียนเพิกถอนถ้าเพิกถอนอะไรจะเกิดก็หมายความว่าระหว่างที่ได้รับการกดแจ้งป้าเป็นนายกเองนะแล้วคุณบอกวันนี้และอีก3วันนี้24เป็นจดหมายขอเบิกถอนก็แสดงว่า6สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นกรรมการที่ติดบริษัทแล้วจะหลุดมาตรา187ของรัฐธรรมนูญคือเหมือนยื่นเพิ่มเติมอย่างเงี้ยยื่นเพิ่มเติมไม่ได้ต้องคุณไปทำเรียนต้องเพิกถอนการยื่นเพิ่มเติมเนี่ยหมายความว่าขาดตกผลข้อเช่นกรณีคุณปราบินาเนี่ยเป็นชื่อคุณปราบินาคู่กับคุณอะไรบางคนอะไรคนเนี่ยนะครับเขาก็พอของคุณบางคนเนี่ยเขาไปแทนอีกเข้าหนึ่งอันเนี้ยถือว่าทำผิดหลวงนะไม่เป็นสาระไม่แก้ไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีนั้นถือเชิญประชุมคุณไม่ได้ประชุมกรรมการถ้าคุณไม่ได้เซ็นนะครับ20บริษัทไม่มีรายเป็นคุณแทนองค์แต่ของคุณปรินาเป็นนะตรงนี้ต่างหากที่ผมถามว่า